ลับมาช่วงนี้ค่ะเราติดตามสภาพอากาศใน Teen Earth กันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศโดยทั่วไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยยกเว้นภาคใต้เพียงแห่งเดียวนะคะที่จะมีฝนลดลงติดตามทั้งหมดได้ใน Teen Earth ค่ะสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นยังไงมาติดตามรายละเอียดกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์วันที่4ถึง9มิถุนายนประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบ้านเราและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนทำให้บ้านเรายังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางด้านตะวันตกส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนด้านรับลมมรสุมในระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดลงค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยลงกว่าภาคอื่นเพราะว่าลิ่มความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่กำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปและฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ปิดท้ายไปที่ออสเตรเลียค่ะกาแฟยามเช้าของเราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Royal Melbourne ตั้งใจที่จะเปลี่ยนกากกาแฟที่ใช้แล้วให้เป็นวัสดุที่สามารถเติมลงไปในคอนกรีตเพื่อให้มีความแข็งแรงและยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้วิธีการคั่วที่เรียกว่า Pyrolysis ซึ่งเป็นการให้ความร้อนกากกาแฟที่ความร้อนอยู่ที่350องศาเซลเซียสในที่ที่ปราศจากออกซิเจนซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกระบวนการนี้ช่วยทดแทนทรายได้ถึง 15% และทำให้มีความแข็งแกร่งขึ้น 30% สำหรับถ่านไบโอชาจากกาแฟนั้นมีความละเอียดกว่าทรายค่ะแต่ก็เป็นวัสดุที่มีรูพรุนเช่นกันดังนั้นจึงช่วยให้ซีเมนต์เกาะตัวกันภายในโครงสร้างที่มีรูพรุนของถ่านไบโอชาได้ดีสำหรับกาแฟนั้นก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะธุรกิจต่างๆกำลังคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำขยะกาแฟกลับมาใช้ซ้ำแล้วก็รีไซเคิลสำหรับแรงจูงใจในการนำกากกาแฟมาใช้ก็เป็นเพราะว่าการผลิตปูนซีเมนต์ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นมากค่ะเพราะว่าการผลิตปูนซีเมนต์นั้นทำได้ด้วยการเผาหินปูนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสซึ่งการเผานี้เองจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากและหากดูจากการผลิตทั่วโลกแล้วจะพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดต่อปีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook TikTok Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
คุณ TNN Earth นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณกล้านรงค์นะคะมาดูผลงานของนักแบดมินตันไทยในอินโดนีเซียโอเพ่นนะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของเดชาพลกับปอป้อนะคะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้ในประเภทคู่ผสมนะคะส่วนชายเดี่ยวค่ะน้องวิวนะคะก็สามารถผ่านเข้ารอบได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะสักครู่ในข่าวกีฬาค่ะ